พื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสุดยอดฝีมือการผสมเครื่องดื่มค็อกเทลของไทยซึ่งปัจจุบันนี้วิชาชีพบาร์เทนเดอร์ได้เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอย่างมากดังนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องจัดแถลงข่าวถึงรายละเอียดการจัดการแข่งขันบาร์เทนเดอร์ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2554และชิงแชมป์อาเซียน2554โดยปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันดังกล่าวค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นอันแรกก็คือเป็นเรื่องของการเผยแพร่ภาพลักษณ์แล้วก็มีความพร้อมครับในเรื่องการให้ธุรกิจบริการแล้วก็อีกอันก็คือเป็นเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพแล้วก็คัดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้ามาธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็สร้างความซับใจให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการกระตุ้นนะครับผู้ประกอบการนะครับแล้วก็น้องๆนะครับที่สนใจในเรื่องของธุรกิจเครื่องดื่มเนี่ยนะครับได้พยายามพัฒนาตัวเองด้วย